ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเจ้าของร็อกกันอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็แนะนำสำหรับการใช้การตัว Offward นะครับในส่วนของการเล่นเกมนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับเลือกซื้อมาใช้งานนะครับอยากที่จะเล่นเกมนะครับก็มีให้เลือกสำหรับการเล่นเกมนะครับก็เข้ามาใน Google Play Store แล้วก็พิมพ์คำว่าเกมนะครับหรือว่าพูดเพื่อที่จะให้ระบบพิมพ์คำว่าเกมนะครับจากนั้นก็ค้นหาก็จะเจอในส่วนของแอปเกมต่างๆนะครับที่สามารถเล่นได้บน Offward นะครับซึ่งเป็น Android Wear นะครับสำหรับตัวอย่างแอปเกมที่เราทดลองมานะครับอย่างเช่นเกมเรียงตัวเลขนะครับตัวนี้นะครับเราโหลดมานะครับก็เล่นได้ปกตินะครับเนี่ยครับก็ถือว่าโอเคสำหรับการเล่นเกมพื้นฐานทั่วไปนะครับนะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับการสัมผัสก็ลื่นดีนะครับนะครับก็ถือว่าโอเคสำหรับเกมตัวนี้นะครับก็เล่นได้ระหว่างพักหรือว่าระหว่างรอต่างๆนะครับก็ไม่ต้องยกมือถือขึ้นมาเล่นนะครับถือว่าเป็นเกมง่ายๆนะครับแล้วก็อีกเกมหนึ่งนะครับเป็นเกมไพ่นะครับตัวนี้ก็โหลดมานะครับบางแอปบางตัวนะเสียตังค์นะครับถือว่าไม่แพงนะครับก็ลองดูนะครับก็ถือว่าทำงานได้ดีนะครับนะครับก็เล่นได้นะครับมีเกมต่างๆมากมายนะครับให้เราได้เล่นนะครับเดี๋ยวลองให้ดูได้นะครับเข้าไปที่ Google Play Store นะครับในแอป Offward นะครับจากนั้นให้เราค้นหาคำว่าเกมนะครับเกมนะครับก็จะมีเกมมากมายนะครับให้เราได้เลือกโหลดเพื่อที่จะเล่นนะครับบางเกมก็ฟรีบางเกมก็ต้องจ่ายตังค์นะครับนะครับอย่างเช่นเกมนี้38บาทนะครับเราซื้อเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อทำเกมให้เพื่อนๆนะครับก็จ่ายเงินเหมือนปกติที่เราซื้อแอปในมือถือผ่าน Google Play Store นะครับคลิปก่อนหน้านี้เราก็แนะนำไปแล้วนะครับก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับนะครับเราก็เลือกซื้อแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับจากนั้นก็เปิดใช้งานตามปกติเหมือนกันเปิดเล่นในมือถือนะครับแต่ว่าในส่วนนี้หน้าจอจะมีกระดาษเล็กนะครับ